สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ร่างพรบ.ส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญขณะนัด5มิถุนายนพิจารณาลงมติคำสั่งที่53/2560คุณพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานสดจากศาลรัฐธรรมนูญค่ะล่าสุดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร้องให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในมาตรา35วงเล็บ4และวงเล็บ5ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิการเป็นข้าราชการการเมืองของผู้ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่มีข้อความใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนื่องจากการดำรงตำแหน่งตามมาตรา35วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นสิทธิชนิดหนึ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ออกกฎหมายจำกัดสิทธิดังกล่าวไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา95วรรค3ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เช่นกันในมาตรา92วรรค1กรณีการมีผู้ช่วยลงคะแนนให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุไม่สามารถลงคะแนนด้วยตนเองไม่มีข้อความใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนื่องจากการอำนวยความสะดวกหรือจัดให้มีความช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุตามมาตรา92วรรคหนึ่งยังอยู่ในขอบเขตของวิธีการลงคะแนนต้องเป็นไปโดยตรงและโดยลับตามมาตรา85วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้การวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53/2560ในเรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา25มาตรา26มาตรา27และมาตรา45จะมีการนัดลงมติในวันอังคารที่5มิถุนายน2561พัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลรัฐธรรมนูญค่ะขอบคุณคุณพัชรินทร์ค่ะพลเอกประวิตรสั่งหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพเดินหน้าปฏิรูปกองทัพตามยุทธศาสตร์ชาติปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังพลมีความชัดเจนพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินหน้าเรื่องการปฏิรูปกองทัพตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศต้องมีความชัดเจนโดยทำให้ความเข้าใจร่วมกันและจะทำข้อมูลหรือแผนงานที่กำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในกรอบเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบ4วัยรุ่นข่มขืนสาววัย21ปีที่จังหวัดจันทบุรีมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพวิดเกิดประชาทันพลตำรวจตรีจรัญจิตเจือนจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้นำ4ผู้ต้องหาประกอบด้วยนายณัฐพงษ์นายปัญญานายสุรสิทธิ์มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดที่นางสาวอุมาพรหอยสังหรือกิฟอายุ21ปีดื่มสุราและหมดสติในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งก่อนที่ผู้ต้องหาจะนำนางสาวอุมาพรขึ้นท้ายรถยนต์กระบะไปยังพื้นที่ตำบลทุ่งเพลอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่เป็นพื้นที่ของ1ใน4ผู้ต้องหาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำผู้ต้องหาไปยังจุดทำแผนจุดเก็บผลไม้ที่เป็นจุดลงมือข่มขืนและฆ่าผู้ตายซึ่งเหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดในสถานบันเทิงสามารถจับภาพผู้ต้องหาไว้ได้ทั้งหมดในขณะกำลังอุ้มหญิงสาวที่เมาจนหมดสติจากสถานบันเทิงแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเป็นผู้ร่วมการกระทำผิดจึงขออนุมัติศาลจังหวัดจันทบุรีออกหมายจับและจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4ให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราจริงก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งในช่วงที่ทำแผนได้มีญาติผู้เสียชีวิตมีความโกรธแค้นมารอดูการทำแผนและในช่วงที่ทำแผนก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อนของผู้เสียชีวิตวิ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สำหรับศพของนางสาวอุมาพรหอยสางทางญาติจะมีการรับศพจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดต่อไปจบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN